สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่3เมษายนนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะก็มีการรีบาวขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่านเส้น Moving Average 100ชั่วโมงขึ้นมาได้นะคะก็มองว่าสิ้นสุดแนวโน้มขาลงในระยะสั้นนะคะแล้วก็คาดว่าจะแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์ต่อไปนะคะส่วนค่าเงินบาทก็มีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 32.47 บาทต่อดอลลาร์ข่าวอื่นๆนะคะก็มีจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะโดยลดภาษีเงินได้ครึ่งหนึ่งให้กับธุรกิจขนาดย่อมนะคะแล้วก็มีการเร่งรัดก่อสร้างทางรถไฟด้วยนะคะนี่ก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาครั้งแรกในปีนี้นะคะส่วนตัวเลขแต่ชนี PMI ภาคบริการของจีนก็เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 51.9 ในเดือนมีนาคมนะคะซึ่งมากที่สุดในรอบ4เดือนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้นะคะในช่วง 3 ทุ่มครึ่งก็มีจำนวนผู้ขอรับการว่างงานรายสัปดาห์แล้วข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนมีนาคมนะคะ 2 ทุ่มมีดัชนีภาคบริการหรือว่า PMI นะคะดัชนี PMI ภาคบริการนะคะแล้วก็ช่วง3ทุ่มนะคะก็มีดัชนี PMI นอกภาคการผลิตเดือนมีนาคมโดย ISM สำหรับภาพทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าราคารีบาวด์ขึ้นมานะคะสามารถผ่านเส้น Moving Average 100ชั่วโมงขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับแนวต้านบริเวณเส้น Moving Average 200ชั่วโมงอยู่นะคะบริเวณ 1,296ถ้าหากว่าไม่ผ่านบริเวณนี้ก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะสำหรับแนวรับวันนี้ก็มีที่บริเวณ 1,288 แล้วก็ 1,278 แนวต้าน 1,296 แล้วก็ 1,305 นะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ